ตำบักถั่วป่ะตำบักถั่วสวัสดีครับผมพี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้คนนะครับเนาะมื้อนี้ก็มาแซ่บๆน้องกันพี่เก่าครับผมอ่ะมีเมนูแนวๆมื้อละนี่มีตำบักถั่วจ้ามีแคบหมูมีไอ้น้องใหม่มีปูอาร์ตแล้วก็นี่อันนี้เฮ็ดเองเลยจ้ะครับต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่แซ่บรสอ่ะมื้อนี้นี่อ่ะเจียวก็ขมๆแซ่บๆละพี่น้องบ่จำเนาะอ่ะเสื่อมแซ่บครับผมกินข้าวแล้วกันเด้อครับพี่น้องครับงานมื้อเลี้ยงแบบนี้แหละอ้าวครับบังแซ่บเนาะงัดโอ้ยน้ำลายแตกงัดย่างเดียวพี่น้องตำบักหุ่งตำบักถั่วมาเข้มจังฮะแซ่บประเดี๋ยวแซ่บอยู่เอาอาหารญี่ปุ่นพี่น้องมากับลองเบิ่งครับผมมื้อนี้โอ้เข้ากันขึ้นกันได้เลยแซ่บๆน้ำมือเลี้ยงนะพี่น้องข้าวจิ้มไหมกับหมูกับหมูแบบพึ่งทองกับแซ่บด้วยอ่ะอันเจ้าโอ้ตำบักถั่วพี่น้องจานในจานญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยนี่เลยมาคู่น้องพี่น้องแซ่บใส่กระเพรากินด้วยเนี่ยโควิดครับตัวโควิดครับพี่น้องบ่ได้ออกไปใช้กะเฮ็ดเนี่ยอยู่นะกินมากินซูพี่น้องเบิ่งย่ำเลี้ยงแบบนี้ล่ะต้มไก่หอมๆเสียบเลยไม่ต้องใส่กับวาซาบิน่ะใส่กับตำบักถั่วแหละพี่น้องปักกินยังไงงัดขึ้นมาเนี่ยงัดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับตำบักถั่วฝีมือมันเองเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำเออสื่อเอาหล่นมาใส่นี่แหละ
ขนมไข่ขึ้นมาพริกน้ำบริกรรมค่ะนี่แหละพี่น้องเสียบจานั่งกันย่ำคำย่ำเลี้ยงสิแหละอันนี้ก็คลิปแรกแห้งมันต้องการกินครับผมพี่น้องก็สีว่าวพระในคลองพ่อปันไดเนาะส่วนมากสนะแต่ขึ้นผู้ไม่ก็ได้มานั่งกินเนี่ยแล้วพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพร้อมอ่ะจังไหนกะคลิปนี้กะสิบ่ได้กินให้พี่น้องเบิ่งจนเบิดเด้กะสิเอาไว้ซะมีซะก่อนครับผมคลิปหน้าสิว่าพี่น้องไปลุยอยู่ไสไปหาอีหยังหรือว่าสิมากินอีหยังกะสิมาทายสู่พี่น้องเบิ่งคือเก่านะครับเนาะจังไหนกะขอบพระคุณหลายๆครับผมยอดวิวสิหน่อยสิหลายกะขอบพระคุณพี่น้องคือเก่าที่พี่น้องให้การสนับสนุนมาเนาะจังไหนกะคลิปนี้เอาไว้ซะก่อนครับผมพี่น้องขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมครับผมขอบคุณค่ะ